ครับวันนี้มาตัดหญ้าทิ้งเป็นรอบที่2นะครับตัดหญ้านะครับเพราะข้าวมันไม่มีเลยรอบแรกก็ตัดไปแล้วทั้งหญ้าทั้งข้าวข้าวมันแพ้หญ้านะครับก็เลยจำใจตัดทิ้งตัดแล้วก็หวังว่าข้าวมันจะงอกมาใหม่มันจะงามแต่ที่ไหนได้ก็ตัดเสร็จฝนแรงฝนทิ้งช่วงก็เลยหญ้าก็เลยขึ้นมาแทนหญ้าขึ้นมาคลุมหมดจำเป็นต้องตัดทิ้งถ้าไม่ตัดเลยไม่ตัดนี่จะไม่ได้เลยนะครับมีแต่หญ้าทั้งนั้นรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับที่ตัดแต่ถ้าตัดนี้หญ้านี้มันจะเสียเปรียบข้าวเพราะว่าต้นข้าวนี้เขาจะเจริญเติบโตมาจากลำต้นคล้ายๆต้นกล้วยนะครับพอตัดปุ๊บพรุ่งนี้เขาจะโผล่ยอดใหม่เขาจะงอกมาใหม่สูงไวกว่าต้นหญ้าหญ้าเขาจะออกยอดออกใบตามแขนงตามก้านนะครับแต่ข้าวจะได้เปรียบข้าวจะงอกไวกว่าในกรณีที่ตัดเสร็จมีฝนตกลงมาแล้วมีน้ำขังน้ำแช่ข้าวอย่าเจริญเติบโตซึ่งว่าหญ้าสู้ไม่ได้นะครับครับหญ้าที่ตัดเสร็จเหล่านี้ผมจะปล่อยทิ้งอย่างนี้นะครับปล่อยทิ้งให้มันเปื่อยยุ่ยสลายกลายเป็นปุ๋ยบางส่วนก็เอาไปให้ไปทำเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงวัวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมปล่อยให้ทิ้งผมปล่อยทิ้งให้มันกลายเป็นปุ๋ยไปดีกว่าครับทำนานี้ลำบากยากเย็นเหลือเกินราคาก็ไม่ดีแถมฝนฟ้าก็ไม่อำนวยฝนก็แรงทิ้งช่วงถ้ารู้อย่างนี้ผมทำนาน้ำหยดดีกว่าประมาณสักไร่หนึ่งแต่ตัวนี้พลาดไปแล้วปีนี้ก็หวังจะแก้ตัวใหม่ปีหน้าก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงนะครับน่าเห็นใจนะครับคนที่ทำนาทุกคนนะครับมีปัญหาหมดยิ่งช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนี่ครับหญ้าที่ตัดแล้วผมกองไว้อย่างนี้นะครับเพียงแต่เกลี่ยๆส่วนไหนที่มันทับถมหนาก็เกลี่ยๆให้มันบางๆให้มันคลุมผิวดินนั่นแหละครับให้มันย่อยสลายไปดีกว่าปล่อยให้หญ้ารกทึบ Deep in the shadows I know ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับโชคดีทุกคน So far is the echo Where do we start?